สวัสดีคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีหรือเปล่าตามชื่อคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าผมเนี่ยเลิกเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้คุณผู้ชมฟังทีละอย่างแล้วกันนะครับตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มานี่ครับก็ทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมไปเนี่ยประมาณสัก20หรือ30คลิปได้แล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นเกมนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้เติมเยอะเหมือนคนอื่นเขานะครับก็เลยจะตามคนอื่นเขาไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่คือปัญหาต่อมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวผมเองนะครับคือผมเป็นคนที่ดองตัวดําไม่อยู่นะครับอย่างที่คุณผู้ชมรู้นะว่าเวลาตัวใหม่มันเข้ามานะครับแล้วเราดองตัวดํามันก็จะการันตีที่180นะครับแล้วคือผมดองไม่ครบสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นโบลอสเข้ามาปุ๊บผมดองไม่ครบผมก็ทำการสุ่มไปนะครับเมทัลไนเข้ามาปุ๊บผมดองไม่ครบผมก็สุ่มคิงเข้ามาปุ๊บผมดองไม่ครบผมก็สุ่มนะครับคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่มีตัวละคร SSR ที่เป็นตัวดำใน ID เลยสักตัวเดียวนะครับอันนี้คือผมก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวผมเองนะครับโอเคแล้วปัญหาต่อมานะครับก็คือเมตาปัจจุบันเลยครับคุณผู้ชมคือเมตาปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าทีมสปีดหรือว่าทีมความเร็วเนี่ยคือเมตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือต่อให้เราเปิดเขาได้ก่อนเนี่ยถ้าเขามีซอมบี้แมนเนี่ยเขาก็สามารถสวนกลับเรามาถึงกับชีวิตได้นะครับแล้วถ้า ID ของผมเนี่ยสู้ใครเขาไม่ได้เลยนะครับการที่เราจะทำคอนเทนต์หรือว่าหาคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันก็จะยากไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยนะผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ตามดูเกม One Punch Man ผมมานะครับในเซิร์ฟเวอร์ที่113นี้มาโดยตลอดนะครับอย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่างานเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องมีวันเลิกมาเป็นคอกเลยก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่างานเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องมีวันเลิกลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะย้ายไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับคุณผู้ชมเพราะผมเนี่ยก็ได้ทำการซื้อ ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกคุณผู้ชมเราแค่มาอำลาเซิร์ฟเวอร์113เฉยๆนะครับก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใกล้ใดๆที่หลงเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมไม่เช่นเคยกับช่องโปเต้นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เหมือนจะดีเกมเดียวเกมเดิมไม่เช่นเคยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าพ่อหนุ่มหัวล้วนจอมซ่าไซตามะนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปตอนต้นคลิปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการซื้อตัวละครที่เซิร์ฟเวอร์อื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ลองเดากันมาดูซิว่าผมไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี่ยโคตรเทพไม่ได้หมายถึงผมเทพนะหมายถึงคนอื่นในเซิร์ฟโคตรเทพนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของ ID นี้นะครับ Lab XD นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่113เนี่ยพลังตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยได้อัพขึ้นไปถึง3,330,000แล้วนะครับนี่ก็คือตัวละครของผมทั้งหมดนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวที่เล่นได้อยู่นะคุณผู้ชมอย่างเช่นทัตสึมากิก็ยังโอเคเล่นได้นะครับดวงนี่คือโอเคมากๆนะครับซูเปอร์ดาร์คไซด์นะครับก็เล่นได้นะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเข้าใจไหมว่ามันไม่มีคอจะใช้นะครับเพราะว่าจักรพรรดิเด็กเนี่ยมันก็แป๋วไปแล้วแห้วไปแล้วสะแดวแห้วไปแล้วนะครับเพื่อมาใช้เนี่ยเราก็จะแพ้ทีมที่มีซอมบี้แมนอยู่ดีนะครับแล้วคือไอดีผมเนี่ยก็ไม่มีตัวละครตัวดำจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมสุ่มทุกตัวเลยจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีเลยสักตัวนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความผิดของผมเองนะที่ผมไม่ยอมดองไว้เองนะครับคือเหมือนผมทำตัวเองอะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับคือผมเนี่ยก็เสียดายไอดีนี้มากๆนะครับซึ่งผมก็จะไม่ขายแล้วก็ไม่เอาไปทําอะไรนะครับผมจะเก็บไว้เอาไว้ดูต่างหน้าเอาไว้ตอนที่ผมมีลูกเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ลูกผมฟังว่าวันนึงเนี่ยพ่อเคยได้เล่นเกม One Punch Man เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่113นะซึ่งลูกก็จะบอกว่าเรื่องของพ่อโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอันดับกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่113เนี่ยจะพลังเท่าไหร่กันแล้วนะครับกดไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยพลังมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอันดับ1ก็3,900,000นะครับซึ่งผมเนี่ยก็3,300,000นะครับห่างจากอันดับ1เพียงแค่600,000เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวละครสุดเก่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็เล่นไปถึง10,000,000แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอเดินชมรอบๆบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเข้ามาชมเฮาแห่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทำการจัดปาร์ตี้คืนเคลงให้กับเซิร์ฟเวอร์ผมกันสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ผมจะไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับคุณผู้ชมเราจะทำการเชิญชวนเพื่อนบ้านนะครับให้มาเชิญในโลกเชิญกิลนะครับคุณผู้ชมให้มาร่วมปาร์ตี้คืนเคลงในบ้านของผมนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าไอดีของผมเนี่ยมันมีเมลสกัดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัญเชิญกันแบบว่าชิวๆกันสักหน่อยนะคุณผู้ชม90ใบนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอเมลสกัดอีกสักตัวละกันเพื่อที่จะได้เป็นบุญตาให้ผมได้เห็นตัวที่2สักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันออกยากมากๆเลยนะครับเราก็จะเปิดไปแบบชิวๆนะคุณผู้ชมคือแบบว่าวันนี้เนี่ยเรามาอำลาเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเราก็จะไปแบบว่าชิวๆนะครับเรื่อยๆเปื่อยๆของเราไปเรื่อยๆนะครับกดสุ่มไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมมาดูว่า SSR เนี่ยจะออกหรือเปล่าออริล่านะครับโอเคครับกดไปอีกครับแชมป์วันนี้เฮ้ยอ้าวมันเอาบาคุสันเข้ามาแล้วเหรอเอาบาคุสันเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมกดไปอีก10ครับคุณผู้ชมทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันกำลังดูอยู่นะครับตัวนี้นี่เป็นราชาทะเลลึกแน่นอนครับ
เราได้ซูเปอร์ดาร์คไซด์มานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็เท่านั้นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันดีอะกิลนะครับคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีความผูกพันกับกิลนี้มากๆนะครับเพราะว่ากิลนี้เนี่ยก็เป็นกิลที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมอบหัวกิลนะครับให้กับน้องของผมนะครับก็เป็นน้องที่เป็นญาติของผมเองนะคุณผู้ชมผมจะมอบหัวกิลให้กับน้องคนนี้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยได้ออนไลน์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เล่นด้วยกันมาเซิร์ฟเวอร์ที่113นะครับเป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะครับสั่งเสียเรียบร้อยแล้วโอนหัวหน้ากิลไปครับโอนไปให้คุณสำลีนะครับน้องของผมเองนะครับโอเคตอนนี้ก็หมดหน้าที่วาระของเราแล้วนะครับเมื่อหมดหน้าที่วาระของเราแล้วเนี่ยเราก็อย่าฝืนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่มานานเกินพอแล้วนะครับถ้าฝืนเนี่ยก็จะเหมือนลุงคลั่งบ้านนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูประลองกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเราสู้ใครไหวบ้างนะครับตอนนี้มาดูตรงผลการต่อสู้กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมผมสู้ใครไปก็คือสู้ไม่ได้นะครับอันนี้ที่ผมชนะเขาได้เนี่ยเพราะว่าเขายังอัพตัวแบบว่าน้อยมากๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะกดย้อนดูให้คุณผู้ชมได้ดู1แมตช์นะครับว่าผมแพ้เขาได้ยังไงเนี่ยพลังเขา2.7 ล้านนะครับคุณผู้ชมพลังของผมเนี่ย3.1 ล้านนะครับจริงๆมันก็ห่างกันไม่เยอะหรอกนะครับคุณผู้ชมมันก็ยังพอมีพลิกโผชนะกันได้นะครับมาดูครับว่าทีมผมเนี่ยเร็วมากๆนะครับคุณผู้ชมเปิดก่อนเขา2ตัวเลยนะครับไปนะครับจักรพรรดิเด็กตีไปติดบุคคลี3ตัวเลี้ยวไปโกลเด้นบอลยิงจังหวะนี้ติดบุคคลี่เพิ่มมาเป็น4ตัวโอ้โหได้ดูกองหน้าเขาจะตายหมดเลยครับทัตซึมากิเขาสกิลมาจังหวะนี้ไม่ใช่ทัตซึมากิดิฟูบุกินะครับแล้วทัตซึมากิผมลงบึ้มเลยครับจังหวะนี้2.6 ล้านนะคุณผู้ชมแล้วระเบิดโอ้โหเนี่ยซอมบี้แมนเขาล่วงมาเลยครับแล้วอัตโนมิเขาปาดมา1.4 ล้านซอมบี้แมนเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายแค่สลบไปเฉยๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับแล้วดวงผมงัดทางงัดขึ้นไปเรียบร้อยครับดวงเขาตายครับแล้วคือเหลือซอมบี้แมนตัวเดียวนะคุณผู้ชมที่ยืนอยู่เลนหน้านะครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่มีตัวล้วงหลังด้วยนะครับซึ่งมีตัวดาเมจหมู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็โดนจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมโดนตายไปครับแล้วเดี๋ยวดวงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับดวงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วคือผมปั้นดวงมาแบบว่าไม่โหดขนาดนั้นที่จะแบกได้นะครับโดนเขาตีมาครับแล้วผมตีดูดเลือดไปครับจังหวะนี้งัดขึ้นไป1ทีแล้วเลือดเด้งขึ้นมาโอ้แค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมมันก็ยื้อชีวิตไปได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โดนทีมซอมบี้ขยี้ศพปาดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่เลยครับก็คือเหตุผลที่เราสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีซอมบี้แมนนี่เองมันเปลี่ยนไปแล้วครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคือถ้าเรายังฝืนเล่นทีมนี้ต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นเต่านะครับเราก็ไม่มีทางที่จะวิ่งทันกระต่ายถ้าไม่ใช่อย่างในนิทานนะครับเต่าก็จะไม่มีสิทธิ์ชนะเลยนะครับนี่เป็นไงล่ะมีคำคมยังกับใบมีดคมเกินไหนๆก็วันสุดท้ายแล้วนะครับเรามาอัพตัวเล่นกันดีกว่านะคุณผู้ชมเราอัพตัวอะไรได้บ้างครับเนี่ยดวงใช่มั้ยกดไปเลยครับดวงยังไงเนี่ยก็ไม่ถึง5ดาวอยู่ดีนะคุณผู้ชมเราเอาไปอัพตัวอื่นดีกว่านะครับก้อนทองผมก็ยังขึ้น7ดาวไม่ได้นะครับถ้าเราอัพได้อีก2อันเนี่ยก็ยังขาดอีก2อันอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าตัวอะไรดีคุณผู้ชมตัวนี้ก็ยังขึ้น7ดาวไม่ได้นะหน้ากากหวานนะครับมีแค่199เท่านั้นเองนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเราสามารถทำบิสคิงขึ้น6ดาวได้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาอัพบิสคิงเล่นๆกันดีกว่านะครับไปกดเล่นๆครับเหมือนคนเหงาอ่ะแล้วไม่มีอะไรทำนะครับมากดเล่นอัพดาวเล่นนะครับนี่บิสคิงนะครับอัตราดาเมจเพิ่มมาอีก 5% นะครับนี่เป็นยังไงล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัพเจ้าตัวนี้ด้วยครับมาทุกคลิปเลยนะครับสติงเกอร์นะครับอัพ5ดาวไปเลยนะคุณผู้ชมเป็นยังไงครับสติงทุยสติงเกอร์นะครับสติงเกอร์ก็5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดูคือผมปั้นไปนะคุณผู้ชมกรอบทอง4จุดแล้วนะครับเท่ากับนี่เลยครับเท่ากับตัวหลักเลยนะคุณผู้ชมคือผมปั้นเตรียมที่จะรีวิวแล้วนะครับเหลือแค่รอมันเป็น5ดาวนะครับแต่เมื่อผมทำมันเป็น5ดาวได้แล้วเนี่ยก็เจอเจ้าซอมบี้แมนเนี่ยมันก็มาพอดีนะครับแล้วทีมผมเนี่ยไม่มีซอมบี้แมนนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสู้ลำบากมากนะคุณผู้ชมทำขึ้นดาวม่วงได้เลยนะคือผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็กะจะทำคลิปรีวิวนะครับคุณผู้ชมโอเคครับถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวสติงเกอร์เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มากันดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปคิดไต่ตองดูนะครับว่าจะทำดีไหมนะครับบอกเลยสติงเกอร์5ดาวด้วยนะครับเมลสกาดเนี่ยจริงๆอ่ะผมรอที่จะทำให้มันขึ้น5ดาวอยู่นะคุณผู้ชมนี่ครับเนี่ยก็เกือบจะ4ดาวแล้วเนี่ยเห็นไหมอีกแค่1จุดเราก็จะขึ้นเป็น4ดาวแล้วนะครับแต่ว่า5ดาวเนี่ยมันก็ทำยากมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวเมลสกาดตัวนี้นะครับโอเคครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะครับผมแค่จะมาบอกคุณผู้ชมว่าผมเลิกเล่นเซิร์ฟนี้แล้วนะครับแต่ผมจะยังไม่บอกว่าผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่นะผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเดามาเล่นๆนะครับว่าผมจะไปโผล่ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับแล้วถ้าใครเดาถูกนะครับผมก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับเป็นเงินรางวัล 1,000 บาทนะครับและส่วนใครที่เดาผิดเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินผมมา 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่เดาถูกเนี่ยก็ไปเอาเงินจากคนที่เดาผิดกันเองนะครับอันนี้ผมไม่ยุ่งนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะทำการไปส่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผมได้ไปเล่นนะครับคุณผู้ชมว่าที่ผมบอกว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเทพเจ้าเนี่ยมันจะจริงไหมนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับกับ EP หน้าโอเคแล้วส่วนวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจอย่างดีให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับส่วนวันนี้ผมโปรเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงจุ๊บๆ